รายได้เกินล้านแปดแล้วแต่ว่ายังไม่จดแวดแบบนี้เจออะไรบ้างมาฟังคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีออนไลน์ต่อคำถามและแชร์นิติการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอาทิตย์สองทุ่มทางไลน์ attax บังหนอมครับผมสำหรับตอนนี้ครับเรามาคุยในเรื่องของคําถามที่หลายคนถามเข้ามาเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดครับหลายคนเนี่ยมีปัญหาแบบนี้ครับคือมีรายได้ ขายดีจนไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเนี่ยยอดขายมันเกินล้านแปดไปแต่พอได้ยินว่าล้านแปดต้องจดแวดเนี่ยมันก็ตกใจใช่ไหมครับไม่รู้จะทํายังไงดีวันนี้พี่หนอมจะมาสรุปประเด็นสําคัญที่ต้องรู้และสิ่งที่ต้องทําให้ฟังครับผมถ้าพร้อมแล้วครับอย่าลืมกดติดตามแท็กพี่หนอมและเพิ่มพี่หนอมเป็นเพื่อนในไลน์แล้วไปฟังกันต่อเลยครับก่ <S <S อนอื่นนะครับเท้าความย้อนไปนิดนึง <S <S เกี่ยวกับเรื่องของแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มครับสำหรับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยต้องบอกว่ามันมีบางธุรกิจนะคร ขายพวกพืชพันธุ์เกษตรขายพวกเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารสัตว์อะไรแบบนี้มันจะมีบางกลุ่มที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าธุรกิจเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มยกเว้นแวกเราก็ไม่ต้องจดแวดครับอันนี้สบายๆเลยและบางอันก็สามารถเลือกเข้ามาจดแวดได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากจดหรือไม่จดมันไม่มีข้อผูกมัดไม่ค่อยมีอะไรพอผ่านเงื่อนไขข้อนี้ไปแล้วครับหลายคนพอเช็คดูอา้าวฉันไม่ได้ทําธุรกิจที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจุดต่อมาที่ต้องระวังครับในส่วนที่2ก็คือเเมมื่อรราราียได้เกิน1.8้าาบทหรือว่า อันเนี้ยมันจะถือว่าเราไม่ใช่ธุรกิจรายย่อยไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็กกฎหมายบังคับครับถ้าธุรกิจไม่ยกเงินแวดแล้วเราได้เกินล้านแปดคุณต้องจด เ,เน้นอีกทีนะครับล้านแปดที่ว่าเนี่ยมันคือรายได้นะครับรายได้คืออะไรรายได้คือสิ่งที่ได้รับมานะครับก่อนที่เราจะหักต้นทุนถ้ารายได้หักต้นทุนหรือว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่ากําไรนะครับหรือว่ารายได้สุทธิซึ่งไม่ใช่รายได้ที่ว่าล้านแปดนี้ต้องยังไม่หักค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นครับดังนั้นมันมีโอกาสมากๆเลยที่หลายคนเนี่ยจะขายดีแล้วก็เกินล้านแปดในระหว่างปีจริงไหมล่ะครับเล่าต่ออีกนิดนะครับคือกฎหมายเนี่ยบอกว่าเมื่อคุณรู้ตัวว่ามีอะไร เกินล้านแเนี่ยเราก็มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มครับหรือว่ายื่นแบบที่ชื่อว่าพพศูนย์หนึ่งภายใน30วันนับจากวันที่มีรายได้เกินซึ่งเอาจริงเราสามารถจดก่อนจะเกินได้นะครับใครคิดว่าเอ้ยปีนี้เกินแน่แก็สามารถไปจดแบบก่อนได้ดังนั้นถ้าใครรู้ตัวเร็วว่าต้องจดแบบรีบจดก่อนก็หมดปัญหาหายห่วงถูกไหมครับส่วนใครที่เกินล้านแถ้ายังไม่เกิน30วันไปจดทันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนครับถ้ามันง่ายแบบนัันััั้้้นนนนกก็คคงงงงไมมมมม่ีีใรตอลวลวถูยบดเา คนครับที่รายได้เกินล้านแมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยจดแวดและต้องบอกแบบนี้นะครับไอ้คำว่าเกินล้านแที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้นับเป็นปีเช่นสมมติว่าปี6กสมเนี่ยมันเกินล้านแมาตั้งแต่เดือนตุลาครับหลังจากนั้นนะครับมันแปลว่าเราต้องจดแหวดให้ถูกต้องและปี64เนี่ยนับแวดต่อเลยนะคือไม่ใช่ตัดศูนย์เริ่มต้นใหม่แล้วมาดูว่าเกินล้านแในปี64หรือเปล่าปีไหนมีรายได้เกินล้านแหลังจากนั้นเนี่ยต้องเข้าสู่ระบบแวดให้ถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่ดูเป็นปีตตต่่่่ออปปีีีนน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 แถ้้้้้้าาาาไไหหผเเสกกิลัังงจจจคุณดดม ือวามมควผผิดรับแกขายของนิดนึงนะครับใครที่สนใจเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในศึก12ภาษีเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มครับผมทีนี้ถ้าเกิดเรายังไม่จดแวตนะครับมันจะต้องเจอเรื่องทั้งหมดเนี่ยสอย่างครับผมเรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนเลยครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของภาษีครับเมื่อเราเกินแล้วเราก็ต้องเสียภาษีครับสมมตินะครับยกตัวอย่างง่ายครับเราเกินล้านแปดมาแล้วเนี่ยตอนนี้ยอดขายเราอยู่ที่2ล้านภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราต้องเสียเนี่ยมันก็จะอยู่ที่อัตรา7%ใ่เรับ จะคิดจากยอดที่เกินล้านแปเป็นต้นไปครับสมมติตอนนี้ปี65เรามีรายได้เกินล้านแปมาอยู่ที่2ล้านเกินมาเท่ากับ2,000 0 0บาทภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะคิด7%ของ2 0 0 0 0นครับก็จะเป็นทั้คืองหมดคือ14,0บาทแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆครับให้ยอดรายได้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากกว่า2ล้านแล้วมันสะสมไปเรื่อยๆในปีหน้าปีต่อๆไป7%ก็จะตามหลอกหลอนตามคูณไปเรื่อยๆครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานปล่อยให้รายได้มันวิ่งต่อไปแบบนี้เรื่อยยๆเน่มัก็แปลวารารจะ ยิ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเช่นเดียวกันครับมาที่เรื่องที่2กันนะครับก็คือเรื่องของเบี้ยปรับครับเบี้ยปรับเนี่ยมันก็คือเป็นบทลงโทษของคนทําผิดละกันหลักการของเบี้ยปรับเนี่ยมักจะคิดจากจนานวนภาษีที่เราต้องเสียครับโดยถ้าเกิดเจ้าหน้าที่สามกรมาเจอความผิดนี้แล้วประเมินเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเบี้ยปรับจะสูงสุดถึง2เท่าครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเมืเ่อกี้ภาษีหมื่นสี่ใช่ไหมครับแต่เบี้ยปรับเนี่ยจะวิ่งไปถึง2 8 0หแล้วไม่ได้แปลว่าภาษีไม่ต้องเสียนะเสียภาษีเหมือนเดิมหมื่นส 20,008แม่ฟังแล้วก็เจ็บใจใช่ไหมครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเบีย้ยปรับที่ว่านี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะขอลดหรืองดเบีย้ยปรับได้ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีแล้วก็ในบางทีที่สัมภาระอนุโลมให้เรายื่นแบบเองได้เนี่ยเบีย้ยปรับก็จะถูกลงนะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดจากการประเมินของเจ้าหน้าที่อาจจะอยู่ตั้งแต่แบบหลักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจจะ2 50 20อะไรแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามประเด็นความผิดหรือว่าระยะเวลาของความผิดพลาดครับดังนั้นตรงนี้ต้องบอกแบบนี้ครับถ้าใครรู้ว ภาษีต้องเสียไม่ว่าครับแต่เบีย้ยปรับเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเงินมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อกี้พูดถึงคําว่าของดหรือว่าลดเบีย้ยปรับใช่ไหมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่พี่หน่องอยากให้ดูนะครับมันมีคําสั่งกรมสรรพากรที่พแปดสิบเอ็ดทับสองห้าสี่สองใครสนใจเรื่องของการขอลดของดเบีย้ยปรับเนี่ยก็ไปดูรายละเอียดตรงนี้เอาไปคุยกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ครับมาที่ตัวสุดท้ายฮนะตัวที่สามนั่นคือเงินเพิ่มครับหรือว่าถ้าเกิดเรียกแบบภาษาเข้าใจง,ง่ายๆเนี่ เมื่อเรามีรายได้เกินล้านแปส่วนที่เกินมาเนี่ยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ใช่ไหมครับเงินเพิ่มจะวิ่งตามจํานวนภาษีครับอยู่ในอัตรา1.5%ต่อเดือนดังนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราค้างครับยิ่งค้างนานเงินเพิ่มก็วิ่งตามไปเรื่อยๆยิ่งวิ่งยิ่งไวครับเพราะ1นงอต่อเดือนฟังเหมือนน้อยนะครับแต่ถ้าคิดเป็นปีปีหนึ่งสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับแต่อยังไงก็ตามนะครับข้อดีของเงินเพิ่มครับสูงส มันก็มากสุดไม่เกินหมื่นสีครับแต่เอ๊ะมันเป็นข้อดีหรือเปล่านะ อย่างไรก็ตามนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะมีคําถามต่อว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดเราจดแวนอากพี่นอมเราสามารถไปเอาภาษีซื้อที่เราไปจ่ายคนอื่นเ่เวลาไปซื้อของแล้วเขาเก็บแวนเราเจ็ดเนี่ยมาใช้ย้อนหลังได้ด้วยหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไอ้ภาษีซื้อที่ว่าเวลาที่เราไปจ่ายตอนที่เราซื้อสินค้าหรือว่าบริการมาเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้เมื่อเราจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าจดแวดเรียบร้อยแล้วคือถ,ถ้าพูดง่ายๆคือต้องไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนครับเมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยเื่่่่อไหรััภาษีีีซ้้้ททกิดดขึนนตตงแวจ ทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยถึงสามารถใช้ได้ดังนั้นถ้าเกิดยิ่งจดช้าครับไอ้ที่ผ่านมาที่เราเคยจ่ายไปเนี่ยไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้เราจะเสียแต่ส่วน7%ที่เราต้องเรียกเก็บจากคนอื่นแล้วเราไม่ได้เรียกเก็บที่เขาเรียกว่าภาษีขายไอ้เที่ส่วนเกินตรงนี้แหละครับทำให้หลายคนช้าใจเพราะสุดท้ายมันเสียเต็มๆไม่สามารถเอาภาษีซื้อที่จ่ายไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาหักออกได้ครับเอาละครับมาถึงตรงนี้นะครับทั้งหมดสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดรู้ตัวว่าเราได้เกินล้านแปดนะครับไม่ว จดทะเบียนให้ถูกต้องครับไปเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องให้ไวที่สุดเพื่อตัดตอนครับไม่ให้เราต้องเสียภาษีมากกว่านี้รวมถึงเพื่อหยุดวงจรของเบีย้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มครับการที่ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับไปยื่นเองไปแก้ไขไปทําให้ถูกต้องเนี่ยพี่หนอมเชื่อว่าจะได้รับการอนุโลมหรือว่าการผ่อนผันจากทางสัมภากรมากกว่าการที่สัมภากรมาเจอเองนะครับเพราะนั้นถ้าหลายคนบอกว่าวันนี้ไม่สบายใจสิ่งที่ทำได้เช็คข้อมูลรายได้ให้ดีเกินล้านแปดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เก็บข้อมูลรายได้ให้ครบแล้วก็เอาไปพบบทที่สราราครัั้งหมด น,น่าจะง่ายแล้วก็จัดก,การได้ดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่อยากพบหรือว่ารอให้มาเจอเองได้ไหมอยากจะเสี่ยงถ้าไม่เจอก็รอดใช่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันก็มีสิทธิ์รอดแล้วมันก็มีสิทธิ์โดนครับแต่ถ้าโดนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าโทษมันร้ายแรงกว่านะครับก็ขึ้นอยู่ว่ายายจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอันนี้แล้วแต่เลยครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็คือภาษีออนไลน์ตอบคาถามและแชร์กิจการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์สองทุ่มทางไลน์แอดแท็กม์ปนอมอย่าลืม ตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ